ปลียูโร2024เยอรมนีจะขยี้สกอตแลนด์ศึกยูโร2024ได้เลิกเปิดฉากฟาดแข้งกันแล้วในค่ำคืนนี้ครับโดยเยอรมนีเจ้าภาพจะประเดิมสนามพบกับสกอตแลนด์ในรอบแบ่งกลุ่ม A ที่อาริอันซ์อารีนาเริ่มเวลา14:00ตามเวลาบ้านเราโดยก่อนหน้านี้เยอรมนีเคยเป็นเจ้าภาพยูโรแบบแยกประเทศเมื่อปี1988ในนามเยอรมันตะวันตกซึ่งครั้งนั้นพวกเขาไปได้เพียงแค่รอบรองชนะเลิศหลังโดนเนเธอร์แลนด์เขี่ยตกรอบอย่างเจ็บปวดครับสำหรับครั้งนี้พลพรรคอินซิเล็กหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องประสบความสำเร็จต่อหน้าแฟนบอลตัวเองให้ได้ครับแม้ว่าในอดีตจะเคยคว้าแชมป์มาแล้วถึง3สมัยแต่เป็นการได้ชูโทฟี่นอกประเทศทั้งสิ้นแน่นอนว่าการได้ลงสนามนัดเปิดทัวร์นาเมนต์ต่อหน้าแฟนบอลตัวเองเป็นข้อได้เปรียบสำหรับเยอรมนียิ่งเมื่อเทียบกับสถิติและผลงานในระดับชาติกับคู่ต่อกรด่านแรกอย่างสกอตแลนด์แล้วพวกเขามีโอกาสสูงมากที่จะคว้า3คะแนนมาครองทัพอินซีเล็กชุดนี้มียูเลียนนาเกรสมันโค้ชหนุ่มวัยเพียง36ปีคุมทัพพร้อมขุนพลตัวเก่าอย่างโทนี่โคลสที่จะลงเล่นรายการสุดท้ายก่อนแขวนสตั๊ดอินคายกุนโดอันกัปตันทีมชาติคนปัจจุบันที่จะสวมบทบาทเบอร์10เคียงข้างด้วยดามานโมเซล่าและฟอร์เรียนเวสคอยสนับสนุนไคฮาเวตหน้าเป้าจากอาร์เซนอลครับส่วนสกอตแลนด์ภายใต้การคุมทัพของสตีฟคลาร์กมีนักเตะคุ้นหูแฟนบอลชาวไทยทั้งแอนดูโรเบอร์สันแบ็กซ้ายกัปตันทีมจากลิเวอร์พูลสกอตแม็กโทมินีกองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอห์นแม็กกินเมดฟิลด์ตัวรุกจากแอสตันวิลล่าและเชอดัมหัวหอกจากเซาท์แฮมป์ตันครับเมื่อย้อนดูสถิติเยอรมนีกับสกอตแลนด์มีโอกาสได้เจอกันในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่3เท่านั้นครับหลังจาก2ครั้งก่อนหน้านี้ขุนพลอินซีเล็กเอาชนะได้ตลอดนั่นก็คือรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกปี1986เฉือนชนะ2-1และยูโร1992เอาชนะไป2-0ครับสำหรับในค่ำคืนนี้เยอรมนีนอกจากศักยภาพและความเชี่ยวจะเหนือกว่าแล้วยังได้เปรียบในการเป็นเจ้าภาพถึงน่าจะควบคุมเกมไว้ได้ในกำมือและคว้าชัยเปิดหัวต่อหน้ากองเชียร์ไปได้ในที่สุดครับ